อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยถ้ามีอยากมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างหลังส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจังและขออีกอย่างต้องสอดหน้าเธอคำจำกัดความที่ว่าอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี้เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วชี้อีกด้วยนะเธอเจอแต่คนใจดำชอบทำให้ช้ำสวงเจอแต่คนลวงหลอกกันเสมอคนจริงจังจริงใจไม่เคยเจออยากเจอคนจริงใจมีไหมอยากเจอคนจริงใจมีไหมเท่านี้อยากเจอคนดีๆเท่านี้มีไหมเอ่ยอยากเจอคนจริงใจมีไหมเท่านี้อยากเจอคนดีๆเท่านี้มีไหมเพลงที่ใครๆต้องเคยได้ยินและเต้นตามกันได้แน่นอนพีพีและบิวกินครับเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ32ครับ32ปีครับคำตอบแรกของคุณพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาลูกพี่ตุ๊กตาถ้าเขา32ก็เป็นเพื่อนพี่แล้วก็คือเข้าแจ็คน้อยไปลูกน้อยไปเท่าไหร่ล่ะผมว่าน่าจะประมาณ45ครับ45ปีน้องเด็กกี้2ปีต้องถามแม่เอกกี้เพราะว่าแม่กี้จะมีเพื่อนร่วมรุ่นได้ไม่น่าถึงเรียกพี่หรือเรียกน้องถ้าเจอทันฉันก็เรียกเขาน้องไม่น้องยังไงก็น้องเป็นน้องไม่มีทางที่จะแบบ47 48อาจจะแบบ30ไปปลายถึง40ต้นๆแต่เลขสวยมากเลยตรงนี้นะพี่ว่า41ยากอะคือเพลงนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กจริงๆอะหรอใช่เพลงนี้เลยเพลงนี้นะแล้วถ้าสมมติเราได้ยินตั้งแต่เด็กคือพี่ตุ๊กตาก็น่าจะโตกว่าเราในระดับนึงอะเพราะฉะนั้นแอร์ว่าประมาณ40ค่ะอ่ะคุณแอร์บอก40มอริสครับคือแต่โอเคเพลงอะได้ยินนานมามากแล้วแต่ว่าด้วยผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเนี่ยยังสวยอยู่เราก็เลยไม่อยากแตะเลข4เท่าไหร่อ่ะก็ขอลงมาเป็นคนเดียวแล้วเอ้ยโอเค39ครับแค่นี้พอเอาล่ะพี่พีบิวกิ้นครับจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้ไหมครับเอาเพลงครับเพลงนัดพบหน้าอำเภอของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกเผยแพร่มาในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ1ขวบครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ32 39 40 41อะไรเงี้ยกดก่อนแล้วกดเปลี่ยนคำตอบ40ครับเปลี่ยนจาก32ปีเป็น40ปี
มาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 10,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข4ครับคุณอายุ40ปีใช่หรือไม่ครับผิดค่ะไม่ใช่นะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีค่ะดวงตาคงทองค่ะคุณดวงตาอายุ39ค่ะ39ปีหมอฤทธิ์ถือว่าถูกเป๊ะเลยทีเดียวหมอฤทธิ์เก่งมากนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับคุณตุ๊กตาค่ะนะครับคุณตุ๊กตาเจ้าของเพลงอยากเจอคนจริงใจนะครับโอ้โหเพลงนี้นี่เรียกว่าดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเต้นได้หมดทุกคนเลยจริงๆที่มาที่ไปในการมาเป็นนักร้องจริงๆแล้วเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ชอบร้องเพลงในโรงเรียนเป็นตัวแทนให้กับโรงเรียนสมัยก่อนนะคะแล้วก็ชนะไปเรื่อยๆพอระดับโรงเรียนก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ชนะไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหาประสบการณ์จากการประกวดร้องเพลงไปตามต่างจังหวัดต่างๆก็พูดง่ายๆนี่ประกวดถึงขั้นต้องปลอมตัวไปประกวด อะไรคือปลอมตัวไปประกวดเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าเดินสายประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะไปราชบุรีบ่อยมากแล้วก็เราก็จะไปในนามเด็กหญิงอนัตตาคงทองทีนี้พอไปปุ๊บเราไปชนะเขาบ่อยๆอะค่ะคนประกวดแล้วก็คนจัดงานเขาจำได้คนประกวดเขาก็จะไม่อยากประกวดกับเราไม่เอาละคนจัดงานประกวดเขาเลยบอกว่าไม่ให้เราประกวดแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อก็เลยไปซื้อผมปลอมอะค่ะผมวิกมาใส่ให้แล้วก็ยังไม่มีแบบประชาชนก็เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนกันสดๆตรงนั้นเลยเปลี่ยนเป็นเด็กหญิงลุงทิพย์นามสกุลแม่จะแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็จำไม่ได้จริงเหรอคือตอนนั้นน่ะเราผมปลอมเลยค่ะเขาจำไม่ได้นะตอนนั้นแหละแต่พอขึ้นเวทีไปแล้วอะค่ะพอร้องปุ๊บเขาจะจำเสียงได้แหละอ๋อนี่ถือได้ว่าต้องปล่อยเลยตามเลยก็ต้องอย่างนั้นเลยใช่ก็เรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์เลยอันนี้เป็นนักร้องสายประกวดแล้วมาเป็นนักร้องอาชีพได้ยังไงก็ด้วยความที่ประกวดมาประมาณถึงอายุ15แล้วก็มันเป็นจุดพีคของเราคือตอนนั้นบ้านก็ยังยากจนอยู่พ่อก็เลยเหมือนแบบพยายามที่จะผลักดันทุกวิถีทางเพราะว่าเหมือนเขาเห็นกับเห็นพรสวรรค์ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาไปบนแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพื่อที่พาเดินสายตามค่ายเพลงต่างๆเพื่อให้ผู้ใหญ่เรียกตัวเราอะไรเงี้ยสักพักนึงก็มีค่ายเพลงติดต่อมาเป็นค่ายเพลงใหม่ครับให้ได้มาเป็นศิลปินเบอร์แรกก็คือบริษัทมหาจักรเอนเตอร์เทนเมนต์ออกอัลบั้มแรกกลับบ้านนอกดีกว่าแล้วเพลงที่สร้างชื่อก็คือเพลงก็กลับบ้านนอกดีกว่าด้วยเพราะว่าได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานด้วยแล้วก็แต่หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเพลงอยากเจอคนจริงใจอ่ะเป็นอัลบั้มแรกแต่จริงๆเป็นอัลบั้มที่2เป็นอัลบั้มที่2แล้วปัจจุบันตอนนี้มีช่องทางการติดตามอย่างไรบ้างช่องทางการติดตามผลงานเพลงของตาก็จะเป็น YouTube ช่อง YouTube ดวงตาคงทองแล้วก็รวมถึงFacebook ดวงตาคงทองภาษาอังกฤษค่ะ IG ด้วยภาษาอังกฤษแฟนเพจดวงตาคงทองภาษาไทยเยอะหน่อยค่ะนะครับก็ติดตามกันได้ในทุกช่องทางใช่ค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณดวงตาคงทองด้วยนะครับขอบคุณครับยักษ์ซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี